ค่ะซึ่ง Engineers Mid-Year Recap นะคะโดยคุณปัญญาวัฒน์นะคะหรือคุณตั้มค่ะEngineers Product Manager ค่ะส่วน Agenda ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นEngineers Cloud Feature Update นะคะแล้วก็มี Hardware Update Upcoming Product และส่วนของสุดท้ายก็คือเป็น Q&A ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็เรียนเชิญคุณตั้มได้เลยค่ะสวัสดีครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปัญญาวัฒน์พิพัฒนะนะครับหรือว่าทุกๆคนจะคุยกันรู้จักกันในชื่อตองตั้มนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตตัว Engineers นะครับเป็น Mid Year Recap นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของตัวฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับในส่วนของตัว Product ของ Engineers Cloud เองนะครับแล้วก็มีฮาร์ดแวร์อัปเดตนะครับรวมไปถึงตัว Upcoming Productนะครับในสินค้าที่เราจะมีให้บริการนะครับในปีนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหัวข้อที่จะคุยกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Engineers Mid-Year Recap นะครับที่วันนี้ผมเนี่ยจะนำเสนอให้กับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเว็บินาร์ในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับครับก็จะนำเสนอในส่วนของตัว Engineers Mid-Year Recap ในวันนี้นะครับก็ทุกท่านที่ได้เข้าเว็บินาร์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็น Exclusive มากๆนะครับเนื่องจากว่าจะได้รับตัวข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวข่าวสารผลิตภัณฑ์ของตัว Engineers ก่อนใครเลยนะครับนะครับ Agenda ที่ทางน้องฟิลได้นำเสนอไปนะครับวันนี้ที่ผมจะมานำเสนอนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Engineers ตัวที่เป็น Cloud Feature Update นะครับตัว hardware update นะครับแล้วก็ตัว upcoming product ก่อนที่เราจะตอบคำถามนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามนะครับที่จะคุย Q&A กันนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามหรือสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตัว Engineers Cloud feature update นะครับตัว Cloud Feature Update เนี่ยก็มีการพัฒนาออกมาอยู่ตลอดนะครับมีการอัปเดตตัวข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เคยได้ลูกค้าได้เคยใช้งานมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Wi-Fi นะครับ My PSK ต่างๆนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับส่วนในวันนี้นะครับก็จะมีตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ผมจะมานำเสนอนะครับเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์แรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Real Time Diagnostic Tool นะตัว tool ตัวนี้นะครับก็จะเป็น tool ที่จะให้ลูกค้าเนี่ยช่วยตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ปัญหานะครับใช้ในเรื่องของการ troubleshooting ต่างๆนะครับในกรณีที่เกิดปัญหานะครับสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของตัว access point เองแล้วก็ตัว switch เองนะครับลูกค้าสามารถคลิกตัว diag tool นะครับในหน้า detailของอุปกรณ์ได้เลยนะครับตัวฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็รองรับทั้งคนที่เป็น Pro License นะครับแล้วก็ที่เป็น Basic License ก็สามารถใช้ตัวฟีเจอร์นี้ได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว DCS Enhancement นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้านะครับที่ในพื้นที่หรือใน area ที่มีความ sensitive ในเรื่องของสัญญาณค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับปกติเวลาที่เราตั้งค่าการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่หรือว่าในบางการตั้งค่าของพื้นที่นั้นๆนะครับก็อาจจะมีการใช้ในเรื่องของ auto channel นะครับตัวฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมี interval time นะครับเพื่อที่จะทำการสแกนรอบๆตัวเองแล้วก็ทำการเปลี่ยน channel ตาม interval ที่เรามีการกำหนดไว้นะครับเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของผลกระทบของสัญญาณที่มีการเกิดการกวนกันนะครับ
ก็จะมาช่วยเหลือในเรื่องของตัวแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการกวนกันของสัญญาณได้นะครับต่อมานะครับตัวฟีเจอร์ที่3นะครับก็คือตัว Smart Casting นะครับตัว Smart Casting เองเนี่ยก็จะมายกระดับเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็โซลูชันที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในเป็นโซลูชันของโรงแรมนะครับปกติเวลาที่เราเข้าพักนะครับการคอนเน็กชันของแขกที่เข้าพักนะครับก็จะใช้ชื่อ SSID เดียวกันทั้งหมดนะครับทีนี้ในการบริการหรือในการที่ในกลุ่มของผู้ให้บริการในส่วนของโรงแรมจะได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าจะเจอปัญหาบ่อยๆก็คือเรื่องของการcasting นะครับซึ่งในโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยทุกๆที่นะครับก็จะมีตัวทีวีนะครับที่เป็น smart tv นะครับ google chromecast apple airplay นะครับเพื่อที่จะให้บริการแขกผู้เข้าพักอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าการใช้งานนะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยนะครับเราอาจจะ cast แล้วก็ผิดไปโผล่ที่ห้องไหนไม่รู้นะครับซึ่งตัวฟังก์ชันของตัว Smart Casting เนี่ยก็จะมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการ Cast นะครับเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของการทำงานนะครับก็คือผู้เข้าพักในส่วนของตัวโรงแรมเองนะครับก็จะ connectตัว SSID ในส่วนของ Guest Network เหมือนกันทั้งหมดนะครับซึ่งตัว Guest Network เองก็จะมีการ isolate ตัว client เอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถสื่อสารไปหา client ท่านอื่นได้นะครับรวมไปถึงในแต่ละจุดของห้องพักนะครับก็จะมีในส่วนของตัว QR code นะครับเราเพียงแค่ทำการสแกน QR code นะครับก็จะสามารถที่จะสแกนนะครับสามารถที่จะ casting ตัวภาพหรือตัวคอนเทนต์ที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix นะครับต่างๆที่เรามีการใช้บริการอยู่นะครับก็จะสามารถส่งไปยังทีวีที่อยู่ภายในห้องพักนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับตัวฟังก์ชัน Smart Care เนี่ยขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามที่หน้าเว็บ NVK ไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทดสอบนะครับแล้วก็พยายามที่กำลังจะจัดทำตัวบทความแล้วก็ตัวคู่มือนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้งานตัวฟังก์ชันนี้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว SSID EO GRE Tunnel นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับตัว Tunnel นี้ก็จะทำหน้าที่นะครับในการเข้าถึงข้อมูลจากจุดอื่นเข้าไปที่ศูนย์กลางนะครับลักษณะการทำงานจะคล้ายๆ VPN นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากจุดที่เป็นตัว client เองเนี่ยเป็นตัว access point เป็นในจุดของฝั่ง client นะครับซึ่งตัว EOGRE ก็ย่อมาจาก Internet Over GRE นะครับก็เป็นโปรโตคอลหนึ่งนะครับในการเข้าใช้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางนะครับจากจุดสาขาต่างๆนะครับเชื่อมเข้ามาที่ HQ ได้อย่างง่ายดายนะครับก็จะมาตอบในเรื่องของช่วยในเรื่องของwork from home ต่างๆนะครับการเข้าถึงข้อมูลณจุดศูนย์กลางนะครับฟังก์ชันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่จะมาใช้งานร่วมกับตัว upcoming product ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัว Enchant Radius Load Balance นะครับก็จะทำหน้าที่เป็น Load Balance นะครับปกติเราจะกรณีที่เรามีการใช้ตัว Captive Portal เองนะครับเราก็เรียกไปที่ Captive Portal ที่เป็น Radius Panel นะครับแต่ว่าตัวฟังก์ชันตัวนี้จะมาทำหน้าที่ช่วยเหลือในกรณีที่radius หลักของเราเนี่ยมันเกิดใช้ไม่ได้นะครับก็จะทำหน้าที่load balance ให้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะมีกี่ radius นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเพิ่ม radius เข้าไปนะครับก็ช่วยตอบสนองในเรื่องของการใช้งานในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่มี SLA ที่สูงนะครับก็เรื่องฟังก์ชันพวกนี้ก็จะมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้การบริการในส่วนของการให้บริการ Captive Portal ที่เป็นในลักษณะของ
Cloud Captive Portal นั้นให้บริการได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเสิร์ชข้อมูลนะครับหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ Engineers เองตอนนี้มี White Paper Update นะครับลูกค้าสามารถเข้าได้ที่docs นะครับ docs นะครับ .engineers.ai นะครับ /cloud-whitepaper นอกจากตัว White Paper เองแล้วนะครับตัวเว็บไซต์ในส่วนของที่เป็นไมโครไซต์ของตัว Engineers Cloud เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลให้ลูกค้าอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว User Manual ต่างๆนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับมี Release Note ต่างๆนะครับว่ามีการแก้ไขพัฒนาในจุดไหนบ้างนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับจากจุดๆเดียวได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองครบทุกฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวฟีเจอร์อัปเดตนะครับต่อมานะครับผมก็มีตัวฮาร์ดแวร์อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับตัวฮาร์ดแวร์อัปเดตในวันนี้ที่จะนำเสนอนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Security AP นะครับก็จะมีออกมาให้ลูกค้าได้เลือกใช้นะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับหรือว่าได้รับข้อมูลไปบ้างแล้วนะครับสำหรับตัว ECW 230และก็ตัว ECW 220S นะครับจะมี S ต่อท้ายนะครับสังเกตง่ายๆจะเป็น Security AP นะครับจะต้องมีตัว S ต่อท้ายนะครับมาในลักษณะที่เป็นเทคโนโลยี Wi-Fi 6นะครับทั้ง 2x2 แล้วก็ 4x4 นะครับมาพร้อมกับ4ฟีเจอร์หลักๆนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวระบบเครือข่ายของลูกค้าให้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Zero Waste DFS นะครับไม่ต้องรอเรื่องของการกวนกันของสัญญาณในเรื่องของสัญญาณกวนเรดาร์ต่างๆนะครับการทำ Real Time RF Analyzer นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของสัญญาณสเปกตรัมนะครับเป็น Real Time นะครับในกรณีที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะมีการ Utilize ดูในเรื่องของช่องสัญญาณต่างๆนะครับมีตัวแอร์การ์ดนะครับแอร์การ์ดก็จะทำหน้าที่ทั้งหมด3หน้าที่นะครับมีการตรวจจับนะครับมีการสแกนเพื่อที่จะดูว่ารอบๆของตัว Wi-Fi หรือในเครือข่ายของเราเนี่ยมีการกวนการมีโลก AP มั้ยนะครับมีใครที่พยายามจะเจาะข้อมูลของเรามั้ยนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจจับแล้วก็แสดงผลไปยังผู้ที่ดูแลนะครับเพื่อที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แก้ไขรวมไปถึงในรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซบลูทูธด้วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะรับส่งสื่อสารกับตัวสัญญาณบลูทูธได้นะครับผ่านทาง API ของ Engineers Cloud นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาหรือว่าทำการต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นจุดความได้เปรียบของการนำเสนอลูกค้านะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนอกจากตัว Access Point เองนะครับเราก็มีในส่วนของตัว Multi Gig Switch นะครับตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับสินค้าเนี่ยพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น Multi Gig Switch รวมไปถึงตัว Access Point ที่เป็น Security AP นะครับก็ค่อนข้างที่จะมียอดจองค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยผมแนะนำว่าลองติดต่อเซลล์ที่ดูแลท่านนะครับแล้วก็ออเดอร์ไว้ก่อนได้เลยนะครับต่อมาที่ผมจะเล่าต่อโทษทีนะครับก็เป็นตัว Multi Gig Switch นะครับก็จะมาด้วยกัน2รุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ที่เป็น Cloud Manage นะครับก็จะมีตัว ECS 2528 FP นะครับกับตัว ECS 2552 FP นะครับหลายๆท่านดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากสวิตช์เดิมเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวนี้ Engineers เองมี Multi Gig Switch ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในส่วนของรุ่นที่เป็น Cloud Switch นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ 2.5 กิกนะครับหรือแบบที่เป็น10กิกนะครับ Engineers ก็มีออกมาแล้วแต่ความพิเศษของ2โมเดลนี้นะครับก็คือการรวมกันนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ
ตัวอุปกรณ์เองนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างมาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตัว ECS2528FP นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวกิกะบิตนะครับในรูปแบบของ RJ45 นะครับจำนวน16พอร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้จัดสรรในส่วนของ16พอร์ตนี้นะครับเพื่อไปให้อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งานในลักษณะที่เป็นระดับกิกะบิตสวิตช์นะครับส่วนอีก8พอร์ตนะครับก็จะสามารถใช้งานในลักษณะที่เป็น 2.5 กิกนะครับอาจจะไปเสียบกับ Access Point ที่เป็น Wi-Fi 6นะครับในรูปแบบของ 2x2 หรือ 4x4 นะครับที่รองรับการทำงานในแบบ 2.5 กิกนะครับเพื่อที่จะทำให้ความเร็วหรือประสิทธิภาพของการใช้งานตัว Wi-Fi นั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวอุปกรณ์เองเนี่ยก็มาพร้อมกับพอร์ต SFP โมดูลนะครับแบบ10กิกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการใช้งานในการให้บริการถือว่าค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว PoE นะครับเป็นสวิตช์ PoE นะครับพร้อมกับไฟ410วัตต์ซึ่งค่อนข้างที่จะเพียงพอเลยนะครับFull power นะครับทำงานร่วมกับกล้องหรือ access point เนี่ยก็เพียงพอนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสวิตช์ที่น่าสนใจนะครับมาให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับมีทั้งตัว24พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น48พอร์ตนะครับตัวนี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับลูกค้าสามารถที่จะติดต่อเซลล์ได้เลยนะครับตัวนี้ของเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสำหรับตัว ECS2528FP แล้วก็ตัว ECS2552FP นะครับครับต่อมานะครับในส่วนของ upcoming product นะครับไฮไลท์ของการนำเสนอในวันนี้นะครับน่าจะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็น upcoming product นะครับลูกค้าที่ได้เข้าเวบินาร์วันนี้ก็ถือเป็น exclusive อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะได้รับข่าวสารนะครับว่า Engineers กำลังจะมี product ตัวนี้เข้ามานะครับก็ค่อนข้างที่เป็น product highlight เลยนะครับเป็นพระเอกของงานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับน่าจะไม่น่าจะเกินปลายปีนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเริ่มแรกนะครับขออนุญาตนำเสนอในส่วนของตัว Zigbeeนะครับ Wi-Fi 6E นะครับ Ingenious ก็มีตัว Wi-Fi ที่มาในรูปแบบของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า 6E แล้วนะครับมาในรูปแบบของ4x4 นะครับทำงานในลักษณะที่เป็น Wi-Fi 6E นะครับรองรับทุกอย่างที่การทำงานในประสิทธิภาพที่สูงนะครับหลักๆเลยนะครับMax Data Rate ในฝั่งที่เป็นคลื่น6กิกะเฮิรตซ์ก็สูงมากนะครับ 4,800 เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเชื่อว่าเพียงพอต่อการทำงานทุกๆสายเลยไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งนะครับการทำการเล่นเกมแคชเกมต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับกับทุกๆการใช้งานเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็นอินเทอร์เฟซ5กิกด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่รอการอนุมัตินะครับเพื่ออนุญาตใช้ให้ในประเทศเราเท่านั้นนะครับตัว product ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆนะครับสำหรับการขายนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่า Ingenious มีแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่ขั้นตอนในการขออนุญาตเท่านั้นนะครับก็จะได้พบกันกับเจ้าตัว Wi-Fi 6E นะครับติดตามที่เพจ NVK เป็นหลักแรกเลยนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆต่อมานะครับไฮไลท์อีกตัวนึงนะครับก็คือตัว Security Gateway นะครับจะมาในรุ่นของโมเดลที่ชื่อว่า ESG510 นะครับคนที่เคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ingenious เองก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า Ingenious เนี่ยไม่ได้มี product ในลักษณะที่เป็น Gateway นะครับวันนี้เป็น Gatewayตัวแรกของ Ingenious เลยนะครับทำงานในลักษณะที่เป็น Layer 3เลยนะครับก็เป็นมาในชื่อ ESG510 นะครับคาดว่าปลายปีนี้น่าจะได้ใช้งานกันนะครับมาพร้อมกับตัว Memory นะครับ 4GB นะครับ Storage แบบ SSD 8GB นะครับเพียงพอต่อการ Config ต่างๆอยู่แล้วนะครับมาแล้วก็มาพร้อมกับตัว USB 3.0 นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซแลนต่างๆนะครับก็เป็นพอร์ตที่เป็น 2.5 กิกนะครับแล้วก็มี PoE
บวกและแลนอีก1พอร์ตด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้2แวนนะครับฟีเจอร์หลักๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Cloud Mini นะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าที่มี product ที่เป็น Ingenious Cloud เองอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ register ตัว ESG 510เนี่ยเข้าไปในระบบนะครับก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยผ่าน topology นะครับรวมไปถึงการ config ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการจัดการผ่านตัว Cloud Mini ทั้งสิ้นนะครับฟังก์ชันที่มากับเจ้าตัว ESG 510นะครับก็จะมีในเรื่องของ load balancing นะครับการทำ VLAN ต่างๆนะครับการทำ1ต่อ1หรือ1ต่อ N นะครับในลักษณะที่เป็น NAT นะครับรวมไปถึงรองรับตัวซิมด้วยนะครับก็จะเป็นเซลลูล่านะครับรองรับซิมผ่านตัว USB dongle นะครับการทำ VPN นะครับรวมไปถึงมีตัว firewall นะครับในลักษณะที่เป็นแนว3 firewall รวมไปถึง captive portal ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าโปรดักต์ตัวนี้น่าอยู่ในขั้นตอนอยู่ประมาณสัก 80-90% แล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่จะลอนช์เข้ามาในประเทศเราเนี่ยก็ผมเชื่อว่าไม่น่าเกินปลายปีนะครับน่าจะได้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาให้ลูกค้าได้จับจองกันนะครับขอให้ติดตามที่เว็บไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นโปรดักต์ไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะสร้างความแตกต่างของตัว Wi-Fi ที่ Ingenious มีอยู่นะครับแล้วก็ที่แข่งขันอยู่ในท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาตัวสุดท้ายนะครับที่จะนำเสนอนะครับก็จะเป็น Wi-Fi 6 Wallpage นะครับเป็น Wallpage Series ในตระกูลของ Wi-Fi 6นะครับตัวนี้ก็ไม่น่าเกินสิงหาคมนี้นะครับน่าจะของเข้ามาแล้วก็ตอนนี้มียอดออเดอร์ค่อนข้างสูงนะครับก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อเซลล์นะครับจองสินค้าไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างดีนะครับเจ้าที่ได้ยินมานะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 6นะครับเป็นแบบ 2x2 นะครับแล้วก็ throughput ในฝั่ง5 กิกเนี่ยสูงถึง 1,200 เมกะบิต per second เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวอุปกรณ์ก็มาพร้อมกับตัวพอร์ตนะครับที่เป็นตัวLAN port นะครับที่สามารถที่จะส่งไปหาอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับลูกค้าสามารถที่จะPoE in จากด้านหลังนะครับเพื่อการติดตั้งที่สวยงามนะครับแล้วก็ส่งไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวีหรือโทรศัพท์ต่างๆนะครับรวมไปถึงมีพอร์ต PCIe out นะครับสำหรับส่งไฟเนี่ยไปหาอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว key feature หลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น cloud manage นะครับในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับตัวlicense ของ cloud ที่ลูกค้ามีนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตในส่วนของสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับของผมก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับ Ingenious Mid-Year Recap นะครับก็เดี๋ยวมีข้อมูลนะครับหรือว่าข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตนะครับก็จะอัพข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของบทความฟีเจอร์โซลูชันนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นไว้บนหน้าเว็บนะครับให้ลูกค้าได้ติดตามแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในกรณีที่มีคำถามต่างๆนะครับครับผมค่ะต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามที่สงสัยหรือต้องการจะถามนะคะสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในช่องแชทได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ทางเรานะคะคอยบริการตอบคำถามทุกท่านอยู่ค่ะรอคำถามจากทุกท่านสักครู่นะคะระหว่างนี้นะคะฝากทุกท่านช่วยทำแบบสำรวจนะคะผ่านลิงก์ที่ส่งให้ในแชทด้วยนะคะเพื่อทางเราจะนำข้อมูลนะคะไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไปและมีข้อเสนอ
สนอแนะจากทุกท่านนะคะฝากไว้ในลิงก์ได้เลยค่ะทางเราก็คือจะทำการอ่านแล้วก็จะแก้ไขในจุดนี้ให้ด้วยนะคะระหว่างนี้เราก็จะรอคำถามจากทุกท่านอยู่นะคะมีข้อสงสัยตรงไหนกันบ้างหรือเปล่าครับผมก็ตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับสอบถามเข้ามานะครับตัวโหลดบาลานซ์สูงสุดกี่แวนนะครับตัวนี้เนี่ยจากตัวอินเทอร์เฟซที่เราได้เห็นนะครับก็น่าจะรองรับอยู่ที่2แวนนะครับส่วนเรื่องของการทำงานในส่วนของตัวโหลดบาลานซ์จะทำหน้าที่ในส่วนไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับเนื่องจาก Product ยังไม่ได้เข้ามานะครับก็กำลังรออยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในการทดสอบต่างๆนะครับ6กิกในประเทศไทยกสช.อนุมัติเมื่อไหร่พอจะทราบไหมครับนะครับตัว6กิกในประเทศเราเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่คาดว่าเพื่อประโยชน์นะครับในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะนานเกินรอนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้อนุมัติในการใช้งานในส่วนของคลื่นที่เป็น6กิกะเฮิรตซ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคาดว่าประเทศเราก็จะตามไปนะครับตามระยะเวลาเช่นกันคำถามต่อมานะครับ Security Gateway เป็น Cloudใช่ครับเป็น Cloud Manage นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะแอดตัว Product ตัวนี้เข้าไปที่ Cloud ได้เลยในส่วนของ Signature หรือจัดการ Service นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังรอในส่วนของอันนี้ของคำถามของคุณพีนะครับตัว Product อยู่เหมือนกันนะครับซึ่ง NVK ก็จะได้รับ Product ก่อนนะครับเพื่อทำการทดสอบนะครับแล้วก็จะอัปเดตในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับในส่วนของการทำงานเนี่ยว่ามันยากง่ายมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ได้รับอุปกรณ์เนี่ยก็จะรีบทำการบ้านให้อย่างรวดเร็วนะครับทีมเอนจิเนียร์เนี่ยพร้อมมากๆแล้วทุกๆท่านก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับตัว Security Gateway จาก Engineers เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น productตัวแรกเลยนะครับของ Engineers ในลักษณะที่เป็น L3 นะครับตอนนี้ก็กำลังรอสินค้าเข้ามาอยู่กันนะครับสามารถทำ SD-WAN ได้ไหมครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็ค่อนข้างจะถามในลักษณะของตัว Product ที่เป็น Security Gateway นะครับขอบคุณคำถามจากพี่รวีมากนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมรีบเช็คให้นะครับพี่รวีเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรียนแจ้งนะครับสินค้ายังไม่ได้เดินทางมาถึงนะครับแต่สามารถทำได้หลักๆฟีเจอร์ที่โชว์ไว้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวโหลดบาลานซ์นะครับการทำไฟร์วอลนะครับรองรับในส่วนของซิมนะครับการทำ VLAN ต่างๆส่วน SD-WAN ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูในเรื่องของฟีเจอร์เพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้สินค้าเข้ามานะครับตอนนี้ครั้งผมก็กำลังรอตัวทดสอบอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าไม่นานเกินรอครับพี่รวีจะได้รับคำตอบนะครับเดี๋ยวผมจะรีบนำเสนอให้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะครับผมก็จะนำเสนอโดยเร็วให้นะครับอาจจะเป็นทางหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์ออกไปผ่านเซลล์หรือว่า Facebook Page นะครับก็ขอให้ลูกค้าอดใจรอกันนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะรีบทำการบ้านให้เลยนะครับหลังจากที่ได้รับตัวสินค้าเข้ามานะครับวันนี้ก็มา recap อัปเดตให้ฟังก่อนนะครับว่า Engineers กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นะครับค่ะไม่ทราบว่ามีท่านไหนต้องการมีการอยากถามคำถามอะไรอีกไหมเอ่ย
ขอโทษด้วยนะคะรบกวนท่านไหนรบกวนปิดกล้องให้หน่อยได้ไหมเอ่ยมีคำถามเพิ่มนะคะคุณตั้มสวิตราคาเท่าไหร่คะและ Access Point ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ในส่วนของสวิตช์นะครับพอดีลูกค้าไม่ได้ระบุในส่วนของตัวรุ่นผลิตภัณฑ์มานะครับผมขออนุญาตตอบเป็นภาพรวมก่อนละกันนะครับสวิตช์ของตัว Engineer เองนะครับก็มีให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลายโมเดลเลยนะครับราคาก็เชื่อว่าลูกค้าน่าจะดูในส่วนของเรื่องของการใช้งานก่อนดีกว่านะครับเช่นเดียวกันกับตัว Access Point นะครับลูกค้าไม่ได้ระบุรุ่นมานะครับแต่ว่าถ้าอย่างในรุ่นปัจจุบันรุ่นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยราคาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทางเซลล์ที่ดูแลส่งไพรซ์ให้นะครับคาดว่าต้องเป็นที่น่าพอใจแน่นอนนะครับทั้งส่วนของตัวสวิตช์แล้วก็ Access Point ในส่วนของตัวที่เป็น Security AP นะครับจริงๆอยากจะให้ดูในเรื่องของโซลูชันมากกว่านะครับว่าโซลูชันงานที่จะใช้นะครับต้องการ requirement อะไรบ้างนะครับจะได้นำเสนอสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้ลูกค้าสูงสุดนะครับรวมไปถึงราคาดีที่สุดด้วยนะครับขออนุญาตตอบแบบนี้ละกันนะครับค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณตั้มด้วยนะคะสำหรับการตอบคำถามด้วยค่ะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลานะคะในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะยังไงฝากติดตามทุกในตอนต่อๆไปของเราด้วยนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook ค่ะ NVK_official นะคะวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นมีคุณวัดถามเข้ามาคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบก่อนละกันนะครับก่อนที่จะปิดนะครับจริงๆตอนนี้อย่างที่ทุกๆท่านทราบนะครับสินค้าหลายๆตัวในที่เป็นอุปกรณ์ไอทีนะครับก็มีการขาดตลาดอยู่นะครับ NVK สินค้ารอนานไหมจริงๆ NVK สินค้ารอไม่นานนะครับพร้อมที่จะจำหน่ายเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆ NVK ก็มีสต็อกที่ผมว่าก็มากพอสมควรในการให้บริการลูกค้านะครับเพราะว่าเราก็ให้บริการหลายๆกลุ่มลูกค้าเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น SI นะครับ ISP ต่างๆนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่ทางเซลล์ที่ดูแลได้เลยนะครับเชื่อว่าพี่วรัตน์น่าจะได้ตัวอุปกรณ์เพื่อที่จะตอบสนองงานของที่กำลังจะมองโปรเจกต์หรือทำอยู่นะครับได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับก็คิดว่าสามารถที่จะออเดอร์ได้เลยนะครับสินค้าพร้อมมากๆนะครับขอบคุณมากนะคะยังไงติดตามตอนต่อไปจากทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ